เขินเลยเราเคยยืนต้นแบบอธิบายไม่ถูกเลยอธิบายต่อเลยค่ะก็อันนี้นะคะจากการที่ซิงข้อมูลไปก็จะมีบอกว่าน้องหมาเป็นพันธุ์อะไรอายุน้ำหนักเท่าไหร่ถ้าเกิดน้องมีโรคอะไรค่ะก็สามารถเลือกเข้าไปได้ข้อมูลก็จะมีการซิงข้อมูลขึ้นมาแล้วก็จะมีเป้าสำหรับน้องขึ้นมาว่าต่อวันน่ะน้องควรต้องเบิร์นเท่าไหร่หรือเดินกี่แคลอรี่เดินไปนี้ตอนนี้น้องเดินไป 2,000 แล้วน้องลดไป 1,400 ไอ้1,148 กิโลแคลอรี่อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นข้อมูลของน้องด้วยความที่น้องอายุเยอะการที่น้องพักอ่ะเปอร์เซ็นต์ก็จะไม่สูงมากเพราะว่าตอนนี้น้องก็ประมาณ 14-15 ปีแล้วแล้วก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้เลยว่าน้องอ่ะเล่นตอนไหนเวลาไหนน้องนอนตอนไหนเป็นชั่วโมงเป็นตอนนาทีถ้าสมมติว่าเราอยากรู้ว่าน้องนอนดีไหมเราก็ดูช่วงพักของน้องแล้วเราก็กดเข้าไปดูเป็นชาร์ตข้อมูลว่าเนี่ยน้องนอนพักยังไงขึ้นมาแอคทีฟตอนไหนแล้วก็เป็นช่วงที่น้องดรอปพักไปแล้วน้องขึ้นมาพีคแอคทีฟคือเขาเหมือนน้องได้พักหายใจก็จะเป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์แล้วก็สามารถดูข้อมูลของวันก่อนหน้านี้ได้ค่ะเนี่ยวันก่อนหน้านี้น้องอ่ะเป็นยังไงการแอคทีฟของชั่วโมงน้องเป็นประมาณมันเหมือนกับนาฬิกาที่คนใช้วัด activity 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 trackerแล้วสมมุติเรามีหมา2ตัวล่ะคะถ้ามีหมา2ตัวเราสามารถเพิ่มโปรไฟล์ของน้องหมาขึ้นไปได้จะเป็นตัวนี้แบบ create all profile เขาก็จะเริ่มแบบเสิร์ชอีกชื่อนึงอย่างเงี้ยมี2ตัวแล้วก็มีข้อมูลของน้อง2ตัวขึ้นมาถ้าเราอยากดูของตัวไหนเราก็กดเข้าไปดูเลยค่ะมันก็จะโชว์ว่าตอนเนี้ยของน้องเป็นยังไงบ้างการเบิร์นการแอคทีฟของน้องดีไหมหรือน้องพักเท่าไหร่จะเป็นข้อมูลมาแบบจะเป็นข้อมูลขึ้นมาดีตรงที่ว่าจะสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้สมมติว่าเราทำงานทุกวันอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเพิ่งอยู่กับน้องช่วงเสาร์อาทิตย์เราก็ดูว่าเอ้ยทำไมอยู่ๆน้องนิ่งไปแล้วก็กลับไปดูข้อมูลย้อนหลังว่าน้องเริ่มนิ่งไปช่วงวันไหนสมมติว่า2-3วันก่อนหน้านี้น้องเพิ่งจะดรอปการแอคทิวิตี้ลงการเมนน้องก็หยุดชะงักลงเราก็สามารถเช็คได้ว่าเอ้ยน้องอาจจะมีปัญหาการที่น้องเจ็บขาไหมหรือน้องรู้สึกอาจจะงอนเราหรือเปล่าหรือแบบน้องเบื่ออาหารไหมเงี้ยเราก็สามารถเช็คข้อมูลย้อนหลังได้เหมือนกันและอย่างนี้ชาร์จแบตบ่อยไหมคะไม่บ่อยค่ะคือใช้ครั้งชาร์จครั้งเดียวอยู่ได้ถึง6เดือนเลยแล้วเขาก็จะมีแบตเตอรี่โชว์ว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์จะเป็นสีแดงเขาจะบอกว่าเอออันนี้ควรจะต้องชาร์จแล้วนะส่วนอันนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วแล้วดีตรงที่ว่าถ้ามีน้องหมาแบบเพื่อนๆเราอย่างเงี้ยค่ะใช้ด้วยเราก็สามารถ follow แล้วก็ดูว่าเนี่ยทำอะไรกันน้องหมาของเพื่อนเราเป็นยังไงบ้างแอคทีฟเป็นไงเบอร์แคลอรี่ไปเท่าไหร่ทาร์เก็ตน้องต้องทำเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการแชร์นะคะโปรโมชั่นภายในงานค่ะในกล่องนะคะก็จะมีเครื่องอันนี้จะเป็นติดสำหรับที่ปลอกคอน้องหมาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเคสโคเวอร์ของน้องส่วนตัวนี้จะเป็นตัวชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ตัวซิงข้อมูลในครั้งแรกอะค่ะการซิงข้อมูลก็คือเสียบให้เขาติดกันปุ๊บแล้วเราก็ไปเปิดที่แอปพลิเคชันนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นการแคปมาให้ดูก่อนการเสียบครั้งแรกอย่างเงี้ยค่ะเขาจะโชว์ว่าเราจะเปิดบลูทูธในการคอนเน็กอันนี้ต้องเสียบไฟนิดนึงก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นอ่ะเราก็โชว์ว่าเขาจะเปิดบลูทูธแล้วเขาจะคอนเน็กขึ้นมาจะมีการติดตั้งเรียบร้อยก็จะเป็นหน้าให้กรอกข้อมูลว่าน้องหมาของเราอ่ะเป็นพันธุ์ไหนอายุเท่าไหร่จะเป็นตัวพอร์ตชาร์ตเนี่ยก็คือถ้าเรากรอกข้อมูลเรียบร้อยก็จะโชว์หน้าน้องแบบนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์ของน้องได้เลยแล้วเขาก็จะบอกว่าเนี่ยน้องอายุเท่านี้ก็จะมีทาร์เก็ตของน้องเท่าไหร่แล้วก็จะมีเป็นสกอร์คะแนนให้น้องว่าน้องทำคะแนนได้ดีไหมตัวนี้ซิงข้อมูลกับคอมได้ไหมคะตัวนี้ยังไม่เคยซิงข้อมูลกับคอมเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นแอปพลิเคชันที่จะเก็บ Data ข้อมูลเพราะอันเนี้ยจะผูกกับแอปพลิเคชันจะผูกกับ Account บัญชีเราได้เลยซึ่งอันเนี้ยถ้าสมมติว่าเราอ่ะมี2เครื่องมีเครื่องสำรองเงี้ยค่ะเราอาจจะทิ้งไว้ที่บ้านเพื่อดูว่าต่อวันน่ะน้องเรียลไทม์เลยอ่ะจะดูแบบเนี่ยวันเนี้ยนาทีเนี้ยน้องเบิร์นไปเท่าไหร่น้องเล่นอะไรไปแล้วเราก็ดูข้อมูลในมือถือเราระหว่างทำงานครับช่วงพักเบรกเราก็ไปเช็คน้องนิดนึงว่าน้องเบิร์นไปได้เยอะไหมเนี่ยจะช่วงแบบเรียลไทม์แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มี2เครื่องเราใช้เครื่องเดียวอย่างเงี้ยค่ะกลับบ้านไปอ่ะข้อมูลก็จะซิงอัตโนมัติในระยะ9เมตรก็สามารถซิงข้อมูลนะว่าวันเนี้ยน้องเล่นอะไรไปเท่าไหร่บ้างตอนนี้นะคะเราอยู่กันจนถึงเวลา
2:30 น.นะคะซึ่งปิดงานแล้วนะคะวันนี้ก็เที่ยวไม่ครบค่ะเพราะว่าอยู่บูธนึงนานมากเพราะว่ามันมีสินค้าใหม่ๆของแต่ละบูธออกนะคะเราก็จะใช้เวลาของแต่ละบูธนานพอสมควรตอนนี้นะคะเราก็ได้เวลากลับบ้านแล้วบอกเลยว่าเที่ยวไม่ครบนะคะแต่เราคงไม่ได้มาแล้วเพราะว่ากลัวลูกๆเหนื่อยแล้วเราต้องให้ลูกๆพักนะคะก็ดูสภาพของลูกตอนนี้นะคะเหี่ยวๆกันไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะของก็ได้มาพอสมควรนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปรีวิวให้ดูว่าเราได้อะไรมานะคะตามไปเจอกันที่บ้านเลยค่ะเล็กๆได้น้อยที่ได้มาวันนี้นะคะนี่เริ่มจากทิชชู่เปียกนะคะของน้องหมาน้องแมวนะคะขนมของลูกๆนะคะขนมเป็นปลาทั้งนั้นเลยนะคะล้วนๆอันนี้ของคุณจิรศักดิ์นะคะเป็นไม้เคลิ้มค่ะก็อันนี้ของเด็กๆทุกคนนะคะรวมกันปุ๊บ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 มียาสีฟันมีหยอดเห็บหมัดมีปอกคอเห็บหมัดมีนูติพัทเจลมีขนมนี่มีกระดูกวัวของเจนนิเฟอร์ต้วมเตียมแพรไหมนะคะอีกอันเอามาสแปร์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นตับตับหมูนะคะขนมของลูกนะคะเวลาไปข้างนอกนะคะแล้วก็อันนี้เลยเป็นไฮไลท์สุดท้ายของวันนี้เลยนะคะที่โดนเข้าไปนะคะเป็นเครื่องเขาเรียกฟิตบาร์กนะคะก็คือเหมือนกับช่วยดูว่าลูกๆเนี่ยมีแอคทิวิตี้ยังไงบ้างในแต่ละวันนะคะรวมถึงแคลอรี่ที่ใช้ไปในแต่ละวันนะคะเดี๋ยวเราจะมาแจกแจงตัวนี้กันเป็นแกดเจ็ตใหม่นะเดี๋ยวเรามาทดลองไปพร้อมๆกันดูซิว่ามันจะเวิร์กไหมเขาเรียกว่า Dog Activity Monitor นะคะตามติดชีวิตบานนี่ด้วยเจ้าเครื่องนี้กันนะคะสำหรับวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้ไม่ต้องถามนะว่าบานนี่ไปไหนไปนอนแล้วนะจ๊ะกุ๊ดไนท์ค่ะทุกคนบ๊ายบาย